สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากวันพันแมนนะฮะกับตัวพระเอกของเรานั่นเองไซตามะนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะนี่อันนี้เป็นด้านข้างไม่มีอะไรอันนี้ด้านหลังอันนี้อีกด้านนึงแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะมาเรามาแกะดูกันดีกว่าซึ่งเป็นการ์ตูนที่ไม่ค่อยออกของกันนะผมว่ามันทำออกมาได้เยอะนะเนี่ยออกมาแต่พระเอกกับอีนอสเนี่ย2ตัวนึงอ่ะอันนี้ในกล่องเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้จะมาเป็นถุงเดียวนะฮะแต่แยกมาเป็นหัวแยกมาตัวเต็มๆมีผ้าคลุมแล้วก็มีเสากับฐานมาให้นะเสากับฐานค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้นี่เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวฐานนะฮะจะเป็นวงรีแบบนี้นะฮะก็จะมีเสาเรียงกันเลยนี่ด้านหลังจะปั๊มนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็จะมีเป็นเสา1ต้นนะฮะเป็นเหมือนตัวรองมากกว่านะนี่อีกอันนึงก็จะเป็นเสารองเหมือนกันแต่ว่าเป็นไซส์ยาวขึ้นมานะฮะและอันนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวเสียบที่ขานะฮะเป็นเหมือนตัวทำให้ท่าพุ่งเนาะผ้าคลุมไอ้ล้นผ้าคลุมเป็นเหมือนพลาสติกแข็งนะมันเหมือนจะเป็นพลาสติกนะแต่ว่าเป็นสีขาวใสธรรมดาเลยจะเป็นเหมือนทำให้ทรงมันอยู่อย่างนี้เลยนะฮะปกติมันจะเป็นเหมือนPVC นิ่มๆเนาะตัวเก่าอ่ะอันนี้เขาก็จะแยกตัวกับหัวมาให้นะฮะชุดนะฮะก็ตาตรงตามคอนเซ็ปต์สีเหลืองปกติเลยนี่เป็นท่ากำลังง้างหมัดออกไปนะฮะชุดอันนี้เขาจะแบ่งเห็นเป็นเหมือนกล้ามเนื้อนี่ชัดเจนเลยแบบนี้นี่ข้างหน้าก็จะมีเป็นซิปนะฮะชุดเนี่ยเขาก็ทำออกมาค่อนข้างดีนะคือเหมือนทำให้เห็นกล้ามเนื้อส่วนในของไซตามะได้ชัดเจนเนี่ยถุงมือเนี่ยสีแดงอะไรพวกเนี้ยนะฮะตัดสีออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยผ้าเข็มขัดนะฮะเป็นหนังๆมันๆเงาๆนะฮะเข็มขัดเข็มขัดทองนี่นะฮะอันนี้หัวก็มาเป็นโล้นนะฮะนี่ปกติเลยหัวกลมๆดิ๊กๆไม่มีอะไรเลยหน้าหมวดจริงจังนะฮะหมวดซีเรียสแล้วถือว่าโอเคนะหน้าอันนี้ปั้นออกมาได้ดีเหมือนกันนะนี่พออยู่ในชุดอันเนี้ยอ๋อมันต้องใส่ผ้าคลุมนะเพราะว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงไหล่พอดีเลยจริงๆถ้าแบบเป็นผ้าคลุมแบบแต่คนต้องมีเนาะเพราะเป็นล้วนผ้าคลุมอ่ะเนาะโอเคใส่ผ้าคลุมดีกว่าซึ่งเรื่องหลักตอนนี้ของอาจารย์วันก็เริ่มกลับมาเขียนกันแล้วนะฮะจังจากห่างหายไปเกือบ2ปีนะฮะแกกลับมาเคลียร์แล้วอ๋อไม่พอต้องทำมันเป็นพลาสติกมันจะทำให้มันตั้งขึ้นมาเป็นแบบเนี่ยเป็นปิวขึ้นมาแต่ถ้าเป็น PVC มันอาจจะย้อยลงมาได้นะฮะหมดจริงจังนี่โอเคอยู่ตัวนี้โอเคอยู่เลยมันคือมันออกท่าทางแบบใหม่แล้วอะเนาะนี่แล้วก็เสียบมันจะมีเสายาวนี่เสียบแล้วอันนี้อ๋อนี้ลองน่าจะลองหมัดนะฮะมันจะมีอันนึงขอเป็นรองผ้าคลุมอันนึงรองผ้าคลุมอีกอันนึงเอาไว้รองเข่านะฮะนี่แบบนี้แล้วนั่นทางนี้โอเคนี่มันจะเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีหนึ่งสักครู่นะฮะคือตัวเนี้ยฐานมันก็คือจะมาเป็นแบบนี้จะมีเสายาวกับเสาสั้นเสายาวจะไปค้ำตรงผ้าคลุมไว้ให้เสาสั้นเนี่ยจะค้ำตรงเข่าไว้ให้แบบนี้นะฮะซึ่งมันก็ทำให้ดูนิดนึงนะจริงๆผ้าคลุมในเมื่อมันแข็งไปแล้วก็ไม่น่าจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปค้ำอีกทีหนึ่งก็ได้นะนี่ไง
โคตรเท่อะเฮ้แต่ไซตามะตัวนี้ผมก็ถือว่าโอเคเลยนะจริงๆตัวละครที่ผมอยากได้ในวันพันแมนเนี่ยคือคิงนะฮะเป็นตัวละครเดียวที่ผมโคตรอยากได้เลยเหมือนจะยังไม่มีของออกมันเลยมั้งฮะนี่ทีนี้ความสูงนะฮะตัวนี้ถ้าคุมกับหัวน่าจะอยู่ไซส์ใกล้ๆกันนะฮะมันอยู่ประมาณ15เซนนะฮะนี่จากพื้นจนถึงปลายผ้าคุมประมาณตรงเนี้ยหัวใกล้ๆกันนะประมาณอยู่ที่15เซนก็ถือว่าเป็นไซส์กำลังโอเคอ่ะกึ่งๆ DF ใหญ่กว่านะไปกึ่งๆแบบ vibration นะก็ถือว่าสวยอยู่ตัวนี้เดี๋ยวมันจะมี Genos ออกตามมาติดๆเลยเดี๋ยวเราเอามารีวิวให้ดูในคราวหน้านะฮะนี่โอเคนี่ก็ยังพอมีเหลือที่ร้านนะครับเพราะว่าเพิ่งเอ้ยเหลือเปล่าวะเหลือแหละนะใครสนใจก็ลองทักเข้ามาที่เพจโอ้โหทอยของเราได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ